งาน WWDC ปี2020ที่จะมีการเปิดตัว iOS 14แล้วก็ซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันอื่นๆอย่างในงานนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างทีมงาน iMode จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับพร้อมแล้วไปชมกันครับงาน WWDC ปี2020นี้นะครับผมจะจัดในวันที่22ถึงวันที่26มิถุนายน2020นี้ซึ่งการถ่ายทอดงาน Keynote นะครับหรือว่าการเปิดตัวบนเวทีนั้นจะตรงกับเที่ยงคืนของวันที่23นะครับนั่นก็คือคืนของวันที่22ย่างไปสู่วันที่23นั่นเองนะครับในงานครั้งนี้หลักๆ ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆขอเริ่มในส่วนของฝั่งซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์ที่เราจะได้เห็นนะครับหลักๆแน่นอนก็คือ iOS 14 iPadOS 14 WatchOS S7 macOS 10.16 แล้วก็ tvOS นะครับขอเริ่มต้นที่ iOS 14ก่อนนะครับในปีนี้นะครับการปรับปรุงใน iOS 14นั้นคาดว่าจะเป็นการนำ iOS 13มา enhance หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบ major change ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยน UI เหมือนสมัย iOS 6มา iOS 7นะครับส่วนในเรื่องประสิทธิภาพต่างๆหรือว่ารูปลักษณ์ต่างๆนะครับอย่างที่มีข่าวลือมาก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ widget รูปแบบของการปรับปรุงหน้าของ wallpaper ใหม่รูปแบบระบบการแจ้งเตือนแบบใหม่นะครับหน้า home screen แบบใหม่นะครับยังไงเราก็ต้องรอดูในส่วนนี้ใน iOS 14นั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็การแก้ไขบั๊กต่างๆจะเป็นยังไงประสิทธิภาพจะเร็วมากขึ้นไหมถ้าลองเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วครับใน iOS 13นั้นที่ทาง Apple อัปเกรดจาก iOS 12มาเป็น iOS 13ก็คือจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเหมือนกันครับตอนใน iOS 13นั้นการประมวลผลหรือว่าประสิทธิภาพของ iOS 13นั้นทำงานเร็วกว่า iOS 12ค่อนข้างที่จะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆที่เร็วมากขึ้นกว่า2เท่านะครับการทำงานก็คือลดบั๊กหรือว่าพวกอะไรต่างๆพวกข้อมูลต่างๆที่อาจจะทำให้ตัวระบบนั้นไม่เสถียรนะครับทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับ iOS 13 iOS 14เราค่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนมากไหมในรอบนี้นะครับต่อมาในฝั่งของ iPadOS 14ครับ iPadOS เปิดตัวครั้งแรกในงาน WWDC ปี2019ก็คือปีที่แล้วที่ทาง Apple แยก OS ออกมาเป็นของ iPad โดยเฉพาะเดิมทีนั้น iPad จะใช้iOS เหมือนกันกับ iPhone แต่ว่าใน iOS 13จะมี iPad OS แยกออกมาทำให้ iPad นั้นน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นก็มีการเพิ่มดอกเข้าไปมีการเพิ่มหน้าโฮมสกรีนใหม่ระบบการทำงานแบบ Multitask นะครับที่ง่ายมากยิ่งขึ้นการทำงานแบบ Split Screen ได้นะครับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีฟีเจอร์ Sidecar นะครับที่ใช้งานร่วมกับ Mac OS ที่เราสามารถใช้ iPad เชื่อมต่อเข้ากับระบบของ Mac นะครับผ่านทางสายเคเบิลหรือว่าผ่านทางไวเลสแล้วก็จะทำให้หน้าจอของ Mac นั้นกลายเป็นมอนิเตอร์ที่2หรือว่าหน้าจอที่2ออกมาได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของความสามารถใน iPadOS แล้วเราค่อยมาดูกันว่าใน iPadOS 14นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากขึ้นไหมนะฮะข่าวลือของ iPadOS นั้นไม่ค่อยมีให้เห็นกันมากเท่าไหร่นะครับต่อมาในฝั่งของ WatchOS 7กันบ้างครับ WatchOS 7มีข่าวลือมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอย่างเช่นฟีเจอร์ใหม่ๆที่คาดว่าจะเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือในเรื่องของ Sleep Tracking นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การติดตามการนอนนะฮะว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงนอนหลับลึกไหมแล้วก็ระบบก็จะมีการเก็บล็อกพวกนั้นเอาไว้ให้นะครับแล้วก็พ่วงเข้ากับแอปพลิเคชันสุขภาพอยู่ใน iOS นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายต้องบอกว่า Watch นั้นทุกๆปีนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ใน WatchOS 5กับ6เป็นต้นมาก็จะมีพูดถึงในเรื่องของฟีเจอร์ ECG หรือว่าการวัดคลื่นหัวใจที่จะเอาไว้ตรวจสอบคลื่นหัวใจว่าเต้นเป็นประมาณไหนเต้นถูกจังหวะหรือเปล่าหรือว่าเต้นผิดจังหวะหรือเปล่าส่วนนี้นะครับเป็นความสามารถใน Apple Watchที่ช่วยเซฟชีวิตของผู้ใช้หลายๆคนทั่วโลกมาแล้วนะครับก็หวังว่าหลังจาก WatchOS 7หรือว่าเร็วๆนี้นะครับฟีเจอร์ ECG นะครับจะเปิดใช้งานในประเทศไทยสักทีคือตอนนี้ ECG ก็ถามว่าใช้ในไทยได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีเปิดที่แบบซอกแซกอ่ะคือมันไม่ใช่วิธีที่แบบ official จากทาง Apple นะครับต้องรอนิดนึงแล้วกันนะครับแต่คิดว่าจะได้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะต่อมาครับในส่วนของ macOS ในเวอร์ชันใหม่ก็คือ 10.16 ในปีที่แล้วครับใน macOS 10.15 Catalina นั้นมีฟีเจอร์ต่างๆเข้ามามากมายนะครับประสิทธิภาพของ Mac เพิ่มขึ้นนะครับบั๊กน้อยลงเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนนะฮะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเช่นฟีเจอร์ Sidecar นะครับมีฟีเจอร์ Voice Control นะครับที่ช่วยให้ผู้พิการนั้นสามารถใช้งานเครื่อง Mac ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์สัมผัสโดยที่ใช้เพียงการสั่งการด้วยเสียงก็สามารถทำได้นะครับใน macOS Catalina ถือว่าเป็น macOS เวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพทำให้ Mac น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็เป็น macOS เวอร์ชันแรกที่รองรับแอปพลิเคชันที่เป็น 64 บิตเท่านั้นถ้าแอปพลิเคชันไหนยังเป็น 32
12บิตอยู่จะไม่สามารถรันบน Mac OS Catalina ได้มองอีกอย่างนึงก็คือ Apple พยายามที่ผลักดันให้กับทางนักพัฒนานั้นได้อัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเองเพื่อให้มาใช้งานกับระบบ Mac แล้วก็ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็เป็นการกดดันแบบทางอ้อมนิดนึงประมาณนั้นนะครับส่วนที่ iOS 14นะครับในรอบนี้นะครับก็ไม่มีข่าวลืออะไรมากมายในตรงจุดนี้นะฮะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงไว้รอติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนี่คือสรุปคร่าวๆของฝั่ง OS นะครับในซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่เราจะได้เห็นในงาน WWDC นี้คราวนี้ครับมาดูครับในส่วนของเรื่องฮาร์ดแวร์กันบ้างครับที่มีการคาดเดาออกมานะครับก็จะมีอยู่หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกครับที่น่าจะได้เห็นนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุง iMac โฉมใหม่นะฮะมีข่าวหรือรายงานมาว่าในส่วนของ iMac นะครับจะมีการปรับการดีไซน์ของ iMac นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro พูดง่ายๆว่าตัวหน้าจอนะครับจะมีขอบที่เล็กลงแล้วก็ขอบของหน้าจอนั้นจะเท่ากันนะครับหมายถึงบริเวณขอบดำๆถ้าใน iMac รุ่นปัจจุบันที่กำลังขายอยู่นี้นะครับบริเวณขอบจอนั้นจะใหญ่กว่าแล้วก็ด้านล่างนั้นจะมีโลโก้ของ Apple นะครับแต่ว่าใน iMac 2020ที่ลือมานะครับจะตัดส่วนนั้นออกไปนะครับจะขยายพื้นที่ออกมาส่วนนี้ครับถ้าสมมติว่าทาง Apple ทำหน้าจอที่แบบชิดขอบในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำให้ขอบบางลงจะช่วยเพิ่มพื้นที่การแสดงผลของ iMac ได้มากยิ่งขึ้นเดิมทีครับปัจจุบันครับ iMac มี2ขนาดคือ 21.5 นิ้วแล้วก็27นิ้วถ้าสมมติว่าทาง Apple ลดขอบตรงนี้ลงและทำให้หน้าจอเต็มพื้นที่มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้พื้นที่การแสดงผลจอนั้นมากขึ้นนะครับอาจจะเป็น23นิ้วหรือว่าเป็น24นิ้วก็ได้ในบอดี้ของ iMac ขนาด 21.5 นิ้วณปัจจุบันส่วนในรุ่นของ27นิ้วนะครับอาจจะกระโดดไปเป็น30นิ้วหรือ32นิ้วเลยก็ว่าได้นะครับยังไงต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของเรื่องของ iMac ภายในครับคาดว่าจะมีการอัปเกรด CPU นะครับเป็นไม่แน่ว่าอาจจะเป็น CPU Intel รุ่นที่10หรือทาง Apple จะพูดถึง CPU ARM หรือเปล่ายังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าในส่วนของการ์ดจอครับจะใช้การ์ดจอของ AMD ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะเป็น AMD 5600ซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกมาที่พลังการประมวลผลในด้านกราฟิกนั้นเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะตัด Fusion Drive ออกให้ใช้เฉพาะ SSD ทั้งหมดนะฮะในส่วนของเรื่อง RAM นั้นคาดว่าจะใช้ DDR4 ที่บัสมันสูงขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการนำชิป T2 มาเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเก็บข้อมูลของตัวเครื่อง Mac อีกด้วยซึ่งชิป T2 นั้นปัจจุบันมีใช้กับ MacBook Pro iMac Pro Mac Pro นะครับซึ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของตัวเครื่องใน iMac รุ่นปัจจุบันที่ยังวางขายอยู่นะครับจะไม่มีชิป T2 นี้ในตระกูลของ iMac จะมีเพียง iMac Pro เท่านั้นนะครับต่อมาครับในส่วนของ CPU ARM ที่พูดถึงนะฮะ CPU ARM คืออะไรหลายๆคนอาจจะงงๆนะตรงจุดนี้พูดง่ายๆอย่างนี้ครับ CPU ARM เป็น CPU ที่ Apple ใช้อยู่บน iPhone iPad นะครับแล้วก็พวก Apple TV ต่างๆซึ่งเป็น CPU ที่ทาง Apple เขาดีไซน์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะนะครับข้อดีของ CPU ARM ก็คือใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็กนะครับซึ่งในชิป CPU A13 Bionic นะครับจะใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด7นาโนเมตรและก็ส่วนที่ส่งผลก็คือประสิทธิภาพการประมวลผลค่อนข้างแรงนะครับเราได้เห็นกันไปแล้วใน iPad Pro ที่ทาง Apple ใช้ใน A12X ใช่ไหมฮะการประมวลผลนั้นเทียบเคียงกับ CPU ของ Intel ที่ใช้กับพวกโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับถือว่าพลังแรงกว่าในโน้ตบุ๊กบางรุ่นด้วยซ้ำสิ่งต่อมาครับนอกจากความเร็วแล้วก็คือในเรื่องพื้นที่ของชิปนั้นมีขนาดเล็กลง CPU ARM จะมีขนาดเล็กกว่าดังนั้นจะใช้พื้นที่บริเวณลอจิกบอร์ดนั้นน้อยลงส่งผลให้สามารถติดตั้งทรานซิสเตอร์ต่างๆเข้าไปในลอจิกบอร์ดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อมาก็คือในเรื่องของความร้อนชิป CPU ARM นั้นจะมีความร้อนที่น้อยกว่าชิป CPU ของ Intel ณปัจจุบันนะฮะเอาง่ายๆคือแรงขึ้นได้พื้นที่บนลอจิกบอร์ดมากยิ่งขึ้นความร้อนน้อยกว่าประหยัดพลังงานมากกว่านะฮะนี่คือทาง Apple เขาพยายามที่จะลองผลักดันเพื่อที่จะนำตัวนี้มาแทนชิปของ Intel ดูซิเพราะว่าปัจจุบันนะครับชิปของ Intel นั้นการพัฒนาค่อนข้างที่จะช้านะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างทาง AMD ก็แซงหน้า Intel ไปแล้วแล้ว Intel ตอนนี้ชิป CPU ที่ผลิตอยู่ใน Gen 10เนี่ยก็ยังใช้แบบเทคโนโลยี24นาโนเมตรอยู่ประมาณนั้นครับซึ่งถือว่าชิปของ ARM นั้นถ้าเทียบกับรุ่นล่างๆนะครับของ ARM ที่ Apple ทำอยู่ก็คือนำไปก่อนแล้วนะฮะมันก็เลยเป็นข่าวลือที่ว่าทาง Apple น่าจะผลักดันชิปตัวนี้เข้ามาในตระกูลของ Mac อาจจะเริ่มต้นใน MacBook Air หรือ MacBook 12นิ้วไปก่อนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะทำให้เห็นศักยภาพของชิป CPU ARM นั้นว่าถ้านำ
ำมาใช้บนเครื่อง Mac แล้วจะเป็นยังไงบ้างผมคิดว่านะครับทาง Apple จะเปิดตัวเฉยๆเหมือนแบบพรีเซนต์ว่าอ่ะเรากำลังจะทำแต่ไม่ใช่ว่าแบบยัดออกมาปุ๊บแล้วก็เปิดขายทันทีนะครับถ้าสมมติว่ามีจริงๆจะประกาศในงานนี้แต่ว่าอาจจะเปิดขายอีกทีสักราวๆปลายปี2020นี้ก็ได้เหมือนกับปีที่แล้วครับที่ทาง Apple เปิดตัว Mac Pro ปี2019แล้วก็หน้าจอ Pro Display XDR ที่เปิดตัวในงาน WWDC 2019เหมือนกันช่วงเดือนมิถุนายนแต่ว่ามาวางขายอีกทีก็คือช่วงปลายปีของ2019เลยช่วงนั้นน่าจะเป็นประมาณสักธันวาคมครับอุปกรณ์เหล่านั้นถึงจะวางขายมาในส่วนของ CPU ARM ตรงนี้เหมือนกันครับถ้าสมมติว่า Apple ประกาศในช่วงนี้ใช่ไหมฮะมันจะต้องมีระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมการไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ทางด้านซอฟต์แวร์ที่จะต้องส่งสัญญาณบอกนักพัฒนาด้วยว่าอ่ะต่อไปเราจะใช้ CPU ARM มาบนแพลตฟอร์มของ Mac นะการที่คุณจะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้รันบน CPU ARM นี้ต้องทำอย่างไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่านะครับต่อไปครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราน่าจะเห็นอีกก็น่าจะเป็นพวก Apple AirTag ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์บลูทูธนะครับติดตามตัวเราสามารถพ่วงอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับกระเป๋าเงินกุญแจรถหรือว่ากระเป๋าสะพายต่างๆนะครับหลักการทำงานก็จะเป็นลักษณะที่แปลว่าเราเชื่อมอุปกรณ์ AirTag ตรงนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนของ iPhone หรืออะไรก็ตามแต่เราติดอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ที่กระเป๋าตังค์ถ้าสมมติว่าเราลืมกระเป๋าตังค์แล้วเราเดินออกห่างจากระยะของการเชื่อมต่อของ AirTag กับ iPhone อาจจะมี notification แจ้งเตือนบนหน้าจอ iPhone ว่าคุณลืมกระเป๋าตังค์นะคุณลืมสิ่งของชิ้นนี้ของคุณไว้นะอารมณ์ประมาณนี้ครับเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้ iPhone ในการค้นหาและระบุตำแหน่งของ AirTag ตรงนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีข่าวลือของ AirTag มาค่อนข้างนานแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะได้เห็นในงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของโควิด-19 แล้วก็ทาง Apple ก็น่าจะแบบยกเลิกก็คือไม่ได้มีการจัดงานในลักษณะนั้นนะครับเราก็เลยไม่เห็นในตัวนี้เพราะว่าการเปิดตัว AirTag นั้นผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งทาง Apple ถ้าจะทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อนนั้นจะต้องอาศัยการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอบนเวทีดังนั้น AirTag คิดว่าน่าจะมาช่วงนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของ HomePod HomePod นั้นมีการเปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ขายอยู่ในต่างประเทศนะครับยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพราะว่า HomePod นั้นณปัจจุบันยังไม่รองรับ Siri ภาษาไทยนะครับก็เลยยังไม่ถูกนำมาจำหน่ายในประเทศไทย HomePod คือลำโพงอัจฉริยะที่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงให้ทาง Siri นั้นเปิดเพลงเล่นเพลงเปิดไฟปิดไฟหรือว่าการเช็คข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของ HomePod ก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะพูดว่ามันราคาค่อนข้างที่จะสูงเกินไปเข้าถึงได้ค่อนข้างยากประมาณนั้นดังนั้นทาง Apple น่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเป็น HomePod Mini ที่มีขนาดเล็กลงราคาถูกลงเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงน่าจะลดต่ำลงอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าให้เรานั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีพวก OS สำหรับ HomePod โดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนะครับ HomePod นั้นจะใช้ iOS ในการรันคำสั่งนะครับคิดว่าอาจจะมีตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมก็ต้องรอดูนะต่อมาในส่วนของหูฟังครับหูฟังที่มีข่าวลือก็คือในเรื่องของ AirPods Studio AirPods Studio คืออะไรให้นึกสภาพอย่างนี้ครับเป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของทาง Apple เองณปัจจุบัน AirPods มี3รุ่นก็คือ AirPods 1 AirPods 2แล้วก็ AirPods Pro นะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบ True Wireless ไร้สายนะครับถ้าเป็น AirPods 1กับ2นั้นจะเป็นแบบ Earbuds ถ้าเป็น AirPods Pro จะเป็นหูฟังแบบ In-Ear นะครับที่มี Active Noise Cancellation อยู่ด้วยแต่ว่าในส่วนของ AirPods Studio นั้นจะมีรูปแบบคล้ายๆกับ Beats Studio ประมาณนั้นพวกหูฟัง Beats ไร้สายประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นทาง Apple นั้นได้ยกระดับให้มาอยู่ในสายการผลิตที่เป็นเวอร์ชันของ AirPods แทนนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าถ้ามันมาจริงๆแล้วคุณสมบัติต่างๆหรือว่ารูปลักษณ์แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนั้นของ AirPods Studio จะเป็นอย่างไรพร้อมกับตัวราคาด้วยนะครับอุปกรณ์สุดท้ายครับที่คาดว่าจะได้เห็นในงานนี้นะครับก็คือเรื่องของ Apple TV Apple TV มีการอัปเกรดใหญ่ๆก็คือ Apple TV 4K ช่วงนั้นน่าจะมาพร้อม iPhone X นะฮะก็ประมาณสัก2018ได้ละแล้วก็ผ่านมา2ปียังไม่มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ๆนะครับดังนั้นในรอบนี้ที่เราอาจจะได้เห็นนะครับการอัปเกรดของ Apple TV ก็คือเป็นการเพิ่ม CPU เข้ามาใหม่ดีไซน์รูปลักษณ์ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าระบบภายในนั้นจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นหรือเปล่าจะมีซอฟต์แวร์อะไรที่เปลี่ยนแปลงมากไหมเราต้องรอติดตามกันเพราะว่าในข่าวลือของ Apple TV นั้นมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ข่าวลือไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็คือจะมาให้ชมกันอีกทีก็คือในงานเปิดตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของอุปกรณ์นะฮะที่เราคาดว่าจะได้เห็นในค่ำคืนของวันที่22ย่างสู่วันที่23มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ทีมงาน iMod ครับจะทำการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะตั้งแต่ 20:30 ของคืนวันที่22เป็นต้นไปนะครับถ้าใครอยากจะรับชมมาเกาะติดไปพร้อมๆกันได้ระยะเวลาของงาน WWDC นะครับจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงปีนี้ค่อนข้างที่จะอัดแน่นเลยนะฮะมารอดูพร้อมๆกันเดี๋ยวทีมงานก็จะทำการบรรยายสดภาษาไทยไปด้ว
วยนะครับก็จะอธิบายให้ได้ฟังว่าในแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับงาน WWDC นั้นในช่วงวันที่22นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราจะมีอัปเดตข่าวเรื่อยๆอย่าลืมครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารในเดี๋ยวนี้กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับไว้เดี๋ยวเรามาพบกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับ Let's go.